นี่เป็นการพัดเกือบ50ฟุตครับซึ่งถือว่าเป็นการพัดระยะที่ไกลมากปัญหาที่ตามมาก็คือนักกอล์ฟสมัครเล่นมักจะพัดสั้นไม่ถึงหลุมและทำ3พัดในที่สุดครับถ้าต้องเจอกับสถานการณ์นี้ขอให้ลองวิธีนี้ดูครับหลังจากที่เราได้เดินนับ9วัดระยะอ่านสโลปอ่านไลน์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับขณะที่สวิงขอให้หักข้อมือนิดนึงครับหักข้อมือที่สุดสวิงนิดนึงการที่เราหักข้อมือแล้วคลายออกจะช่วยให้หัวไม้สวิงเร็วขึ้นครับแล้วสามารถตีลูกให้ถึงธงได้แค่นี้เองครับแต่เวลาหักข้อมือต้องหักให้ถูกนะครับเวลาที่เราตีเราจะหักข้อมือให้หน้าไม้เปิดออกใช่ไหมครับแต่เวลาพัดเราจะหักข้อมือให้หน้าไม้ค่อนข้างสแควร์ครับสแควร์เข้าหาเป้าหมายอาจจะเปิดนิดหน่อยเท่านั้นเองต้องหักให้ถูกครับอย่าให้เปิดแบบนี้ครับลองดูนะครับหักข้อมือนิดนึงแล้วสวิงสไวส์บายครับไม่ต้องเร่งหรือไม่ต้องเข็นให้ถึงหลุมข้อมือจะทำงานให้เราเองครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องพัดระยะไกลๆมากๆแบบนี้ขอให้หักข้อมือนิดนึงครับแล้วลูกที่พัดจะไม่สั้นอีกต่อไปครับ